ตอนนี้พี่ทายาวเลยทำตัดไม่ได้มันมีการกรองในส่วนของตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษรวมถึงตัวอักษรภาษาไทยด้านข้างนะครับการกรองอย่างที่ท่านผู้การว่าเนี่ยคือการกรองที่เนียนมากแต่วิธีการสังเกตเบื้องต้นก่อนทางตัวในส่วนของตัวผู้รับซื้อเงินรางวัลเนี่ยอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบกับตัวสลากที่ออกในงวดนั้นก่อนนะดูความลึกตื้นหนาบางของตัวกระดาษในเบื้องต้นก่อนแล้วถ้าเกิดถามท่านของสายก็ใช้วิธีการกรองแสงดีครับจะพบตัวรายนามเป็นนกไวยพักนะครับในส่วนของบทไทยสลักผลการตรวจยึดนะครับ2เรื่องนะครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของแก๊งปลอมสลักรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นข่าวไปเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับที่ไปแจ้งที่กาญจนบุรีนะครับว่ามีกลุ่มแก๊งในออลลอตเตอรี่ปลอมเนี่ยมาขึ้นเงินนะครับกับคนในพื้นที่นะครับซึ่งสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขามีคนปลอมสลากนะครับแล้วก็มีคนที่เอาสลากปลอมเนี่ยไปขึ้นเงินกับคนแถวนั้นนะครับได้เขาจะคิดประมาณ 5% นะครับคนที่รับแลกเงินไปเนี่ยได้สลากไปก็คิดว่าจะได้ส่วนต่างคือเอามาขึ้นจากกรุงเทพเนี่ยเขาจะคิด 2% นะครับไม่ได้กำไรประมาณ 3% นะครับก็คิดว่าเป็นสลากจริงนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางกองข้าการปราบปรามนะก็ได้ร่วมกันสืบสวนนะครับจนกระทั่งทราบถึงกลุ่มคนร้ายที่ได้เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินนะครับก็จับได้ทั้งแก๊งวงจรปิดที่เป็นข่าวเขาไม่ใช่อันนี้คือเป็นข่าวที่เรา